วันนี้ถือว่าขยะเยอะไหมครับเยอะครับเยอะกว่าทุกวันหน่อยครับเจอมาแล้วเจออะไรแปลกส่วนมากจะเจอพวกแหวนเงินเหรียญเงินครับเด็กทารกก็มีนะลูกปืนอย่างนี้ก็เจอไอ้ของแปลกไม่เคยเจอเลยครับแล้วทำไมอ่ะไอ้ที่เจอนี่มันเป็นเรื่องปกติสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมและทีมงานครับอาจจะดูแปลกตาไปนิดนึงครับด้านหลังของเรานี่ก็คือกองขยะที่ใหญ่โตมโหฬารจากน้ำมือมนุษย์ของเราครับท่านผู้ชมครับกรุงเทพมหานครนะครับต้องรับมือจากขยะเหล่านี้นะครับสูงถึง 9,500 ตันต่อวันครับและยังมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นถึง 13,550 ตันต่อวันเลยทีเดียวขยะเหล่านี้ครับเกิดจากนะครับ 1.5 ล้านหลังคาเรือนครับเฉลี่ยกันแบบง่ายๆก็คือนะครับ1คนครับทิ้งขยะ1กิโลถือว่าเยอะมากๆเลยครับท่านผู้ชมครับขยันทิ้งกันขนาดนี้ภูเขาขยะก็เลยสูงท่วมหัวอย่างที่เห็นนี่แหละครับมีสารพัดทั้งของใช้แล้วของชำรุดของเหลือทิ้งจนถึงของเน่าเหม็นและส่วนใหญ่ของเหล่านี้ก็ถูกทิ้งกันมาแบบไม่ได้แยกประเภทอีกด้วยท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าเจ้าขยะเหล่านี้ครับต้องใช้งบประมาณ10ล้านบาทต่อวันครับในการกำจัดครับเรียกได้ว่านะครับเสียทั้งเงินและขยะนี้ก็ไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรเลยครับและเพราะเจ้าเม็ดเงินมหาศาลที่ต้องสูญเสียไปกับการกำจัดขยะที่ไร้ประโยชน์จึงทำให้คนในสยามคนหนึ่งหันมาศึกษาเรื่องขยะอย่างจริงจังจนพบคุณค่ามหาศาลภายในกองขยะขนาดมหึมาเหล่านี้ท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับผมและทีมงานสยามครับเราจะพาท่านผู้ชมนะครับไปพบกับบุคคลนึงครับที่เดินตามแนวพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับเรื่องการจัดการขยะครับเรียกได้ว่ามีการศึกษาทดลองมาถึง14ปีเลยทีเดียวจนได้พลังงานที่เกิดจากขยะนะครับส่วนเรื่องนี้จะน่าสนใจขนาดไหนและเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามไปพร้อมๆกันกับทีมงานสยามกันเลยครับท่านผู้ชมครับและตอนนี้นะครับผมก็ยืนอยู่หน้าโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากก๊าซขยะตามแนวพระราชดำริครับและด้านหลังผมเห็นภูเขาสูงๆแบบนี้ครับเชื่อไหมครับว่าด้านล่างขยะล้วนๆเลยครับและขยะเหล่านี้แหละครับก็ได้ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จนผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าได้สูงถึง 2,500 ยูนิตต่อวันครับน่าสนใจมากๆเลยใช่ไหมครับทางนั้นนะครับเราไปหาคำตอบกับคนในสยามพร้อมๆกันเลยครับไปครับสวัสดีครับอาจารย์ครับวันนี้นะครับผมก็ได้เดินมาตรงนี้ครับอาจารย์ด้านหลังที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยครับอาจารย์ตอนแรกที่ว่าคนมาถมที่ถมดินทำไมถมสูงขนาดนี้แต่ปรากฏว่ามาทราบจากอาจารย์ว่านี่คือขยะนะครับอาจารย์ความเป็นมาเป็นไปมันเป็นยังไงครับอาจารย์อยากทราบจริงๆเลยขยะมันเกิดขึ้นกับคนไทยทุกคนใช่ไหมครับผมแต่ขยะนี่แปลกมันเกิดที่กรุงเทพมหานครอ๋อครับแล้วมันเยอะครับมันเยอะเต็ดก็เขาก็ให้สัมปทานไงให้บริษัทเอกชนเนี่ยคือกลุ่ม79จำกัดเนี่ยมาดำเนินการฝังกบอย่างถูกลักษณะถูกไหมเขาจะขุดดินแล้วก็บดอัดดินเหนียวขยะมาลงเป็นชั้นๆๆใช่ไหมก็เลยเป็นรูปร่างอย่างที่เห็นนี่แหละครับอ๋อมันก็เลยเป็นแบบนี้ครับผมแล้วคราวนี้ถามอีกรอบนึงครับอาจารย์ครับแล้วทำไมถึงกลายมาเป็นโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าก๊าซขยะตามแนวพระราชดำริได้ครับโอ้เรื่องนี้เรื่องยาวตอนเรื่องตั้งปี2538ไงครับผมพอพูดเรื่องนี้แล้วอาจารย์รู้สึกตื้นตันครับผมเรื่องของเรื่องคือเมื่อปี2538เนี่ยอาจารย์ได้มีโอกาสถวายในเรื่องของการนำแก๊สจากขยะมาผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นโครงการต้นแบบนะเล็กๆขึ้นมาใช่ฮะหลังจากที่ถวายรายงานไปแล้วเนี่ยพระองค์ท่านก็ทรงสนพระราชทัยเป็นอย่างยิ่งเลยองค์ท่านตัดเนี่ยท่านตัดแบบพระองค์ท่านมีความชำนาญรอบรู้ทุกอย่างเราพูดแค่ไม่กี่คำนะที่เหลือก็ต้องพยาคาอย่างเดียวนะอีกไม่กี่วันก็พระราชทานแล้วทรัพย์ไปอีก1ล้านบาทให้คิดว่าทำยังไงนะจะเอาแก๊สแค่นี้ถ้าทำหน้าแก๊สเป็นแหล่งพลังงานถูกไหมแล้วก็จัดการขยะให้ยั่งยืนไงนี่คือที่มาของโครงการนี้เอาไฟฟ้าด้วยขยะที่สลายไอ้ไบโอแก๊สออกไปแล้วไอ้นี่ก็ไบโอแก๊สหนึ่งเอาออกไปแล้วก็มาเผาโดยที่ใช้
ใช้เครื่องสำหรับกรองมลพิษที่ออกมาจากการเผาและจากวันนั้นโครงการนี้ก็ได้ดำเนินการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากขยะโดยการดึงแก๊สที่เกิดจากการฝังกลบมาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าจนถึงตอนนี้เป็นเวลากว่า14ปีแล้วเนื่องจากเป็นโครงการที่ยากและต้องอาศัยระยะเวลาครับโครงการนี้ครับมันการหรือยังไงขั้นตอนยังไงบ้างครับเริ่มต้นคือขยะแล้วทำยังไงต่อครับอาจารย์จนกว่าเป็นผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าครับครั้งนี้ก็เอาพูดภาษาชาวบ้านง่ายๆง่ายๆเลยครับอาจารย์ง่ายๆคือเงี้ยถ้ามีบ่อเหมือนกระมังแล้วกันเป็นบ่อแบบกระมังถูกไหมครับตอนนี้เวลาไอ้ขยะที่เข้ามาก็แต่ละเดือนก็ไม่เท่ากันก็เทไปก่อนก็ชั้นหนึ่งสามเม็ดก็คือเทข้างล่างก็บดดินเหนียวนะมีระบบควบคุมน้ำเสียเป็นไงถูกไหมครับพอมาถึงก็ขยะลงไป2.70 เมตรเอาดินอะไรบดอีก30 เซนครับพอเต็มกระมังปุ๊บข้างบนปิดดินเอาดินปิดกะละมังไว้กะละมังไว้ใช่ไหมข้างล่างก็โอ้จุลินทรีย์เนี่ยก็จะย่อยผับเกิดแก๊สขึ้นไอ้แก๊สตัวนี้เกิดเป็นมีเทนไงจุดไฟติดก็ต่อมาตรงนี้พอทำติดใช่ไหมแต่นี้มันยากตรงไหนใช่ไหมที่ว่ายากตรงนี้ถ้าเจาะแนวดิ่งปุ๊บมันจะมีน้ำที่เกิดในกองน้ำหรือในขยะนี่เยอะครับวันนั้นเราก็จุดแนวนอนข้างล่างระบายน้ำถูกไหมครับข้างบนได้แก๊สก็ดูดแก๊สตัวนี้ขึ้นมาแก๊สที่ดูดขึ้นมาได้นั้นมาจากบ่อขยะซึ่งอยู่ด้านบน9หลุมและด้านล่างอีก6หลุมครับแก๊สจากทุกหลุมจะถูกดูดขึ้นโดยโบเวอร์เพื่อไปรวมกันกับถังดักความชื้นที่ด้านล่างได้ออกมาเป็นน้ำใสๆอย่างที่เห็นนี่แหละครับท่านผู้ชมครับกลิ่นเหมือนแก๊สไม่เหม็นเหมือนขยะแล้วนะกี่สรุปหน่อยนะเมื่อกี้มีท่อดูดแก๊สถูกไหมครับมีหลุมดูดแล้ววัดหกหลุมเอามารวมเป็นท่อเดียวกันแล้วก็มาผ่านตัวดักน้ำใช่แล้วครับดูดน้ำดักน้ำติดก็เหลือแก๊สตัวนี้ใช่เป็นแก๊สล้วนๆแล้วก็จะเข้าไปเครื่องยนต์แหละทำความสะอาดเจอแท้งสีอะไรนะสีสแตนเลสตัวนั้นครับผมก็จะเป็นกำจัดไอ้แก๊สไข่เน่าเมื่อกี้อ๋อที่เหม็นๆมีกลิ่นเมื่อกี้เนี่ยออกไปเอาก็แก๊สไข่เน่าออกไปแล้วเมื่อกี้แม่มีคาร์บอนไดออกไซด์ 50% ใช่ไหมเราก็จะใช้แก๊สพุ่งขึ้นใช้น้ำสเปรย์ลงมาก็ลดคาร์บอนไดออกไซด์ลงถูกไหมก็เป็นขบวนการนะเสร็จแล้วก็เข้าเครื่องปั่นกระแสไฟฟ้าแล้วก็ส่งไปใช่ขายสำหรับกำลังการผลิตของที่นี่อาจารย์บุญมาบอกว่าจะเริ่มต้นตั้งแต่6โมงเช้าจะถึง2ทุ่มไม่มากไปกว่านี้ครับเพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนชาวบ้านในละแวกนี้กระแสไฟฟ้าที่ได้จากแก๊สขยะจะขายได้ยูนิตละ2.50 บาทแต่ละเดือนโรงไฟฟ้าแห่งนี้จะมีรายได้ประมาณ 300,000 บาทโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะครับขยะที่เราทิ้งๆกันอยู่นี่ทำเงินได้เป็นแสนทีเดียวเลยครับอาจารย์ครับแล้วที่ทำตรงนี้ครับอาจารย์คิดว่ามันได้กำไรตรงไหนครับโอ้ได้กำไรสารพัดเลยอันที่หนึ่งกำไรชีวิตครับกำไรชีวิตคุณนาคุณเกิดมาเป็นใครคนใดคนหนึ่งนะเรื่องขยะมันยากที่สุดเลยไม่มีใครคิดนะอาจารย์คิดทำได้ยังเห็นถูกไหมครับอันสองกำไรส่วนที่สองเนี่ยกำไรที่เราบอกว่าวันนี้นะประเทศชาติเรากำลังขาดแคลนเรื่องพลังงานทำไมถ้าอาจารย์เอาต้นแบบตัวนี้ไปใส่พลังงานชุมชนได้ชาวบ้านทำไปเป็นได้โดยชุมชนเพื่อชุมชนอาจารย์ไม่ได้คิดเรื่องรวยแต่อาจารย์คิดว่าเราจะไปที่ไหนกันดีแล้วเราจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนี่คือกำไรอาจารย์อาจารย์บุญมายังยืนยันครับว่าการใช้แก๊สจากขยะมาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าสามารถเป็นต้นแบบในการผลิตพลังงานใช้ในชุมชนและบ้านเรือนของพวกเราได้ที่สำคัญเราสามารถทำได้ด้วยตัวเราเองขยะในบ้านจะกลายมาเป็นของมีค่าแปลงเป็นพลังงานได้มากมายขนาดไหนสัปดาห์หน้าคุณเพิ่มสยามและทีมงานอาสาไปพิสูจน์และลงมือทำด้วยตัวเองห้ามพลาดนะครับ